ณกำลังฟัง FM 105 Smile Thailand มาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของแรงงานที่เราได้คุยกันไปเมื่อช่วงที่แล้วก็ปิดแล้วสำหรับการลงทะเบียนนะคะในศูนย์ที่เป็นการให้เวลาจนถึงสุดท้ายคือเมื่อวันที่เมื่อวานนี้เองวันที่7เรียนเชิญคุณอนันชัยอุทัยพัฒนาชีพผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกของกระทรวงแรงงานสวัสดีค่ะคุณอนันชัยคะครับสวัสดีครับคุณสลินนาครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณวัฒนพงษ์ครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับท่านโฆษกตัวเลขสรุปแล้วเป็นยังไงฮะอ๋อตัวเลขเมื่อวานคึกคักมากครับวันสุดท้ายการเยอะมากคนไทยเนาะนะครับใช่ครับเมื่อวานนี้ในศูนย์รับแจ้งที่เราเปิดทั้งหมด100ศูนย์ทั่วประเทศนะครับเราปิดแจกบัตรคิวตอน 16:30 นาทีครับแต่ว่าคนที่ได้คิวแล้วเราก็ดำเนินการให้เสร็จจนคนสุดท้ายนะครับแต่ในส่วนของการแจ้งผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเปิดให้ถึงตอน 24:00 นของเมื่อคืนนี้ก็คือเที่ยงคืนนะครับตัวเลขสุดท้ายที่เราสรุปเมื่อตอนประมาณเกือบตีหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยเราได้ยอดมาสุดท้ายแล้วก็คือมีนายจ้างเนี่ยมายื่นคำขอใช้แรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 216,409 คนนะครับนายจ้าง 216,409 แล้วก็เป็นการยื่นคำขอใช้แรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นเนี่ย 778,882 คนนะครับซึ่งก็ประมาณ 700,000 เนี่ยแหละครับนะฮะในจำนวนที่มายื่นคำขอเนี่ยเมียนมามากที่สุดเลยครับมีการขอใช้แรงงานเมียนมาเนี่ย 447,134 คนรองลงมาก็จะเป็นกัมพูชาครับ 226,826 คนอันดับสุดท้ายก็คือสัญชาติลาวนะครับ 96,922 คนอันนี้ก็คือตัวเลขสุดท้ายที่ปิดยอดเมื่อวานนี้ครับเราเก็งไว้ก่อนหน้านี้สูงกันนี้ใช่ไหมฮะท่านผู้ตรวจฮะก็คืออย่างนี้ครับตั้งแต่เราตัวพ.ร.ก.เราออกเนี่ยเราได้รับการร้องเรียนนะครับจากผู้ประกอบการห้างร้านทั้งหลายแหล่ว่าเขาได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งเขาประมาณการตัวเลขไว้ก็หมายถึงในภาคเอกชนเนี่ยเขาประมาณการตัวเลขว่าน่าจะมีถึง 2-3 ล้านที่ผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยครับแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเราประมาณการไว้ว่าไม่น่าจะเกิน1ล้านนะครับอันนั้นก็คือตัวเลขที่แตกต่างในช่วงแรกก็จะมีปัญหากันว่าไอ้ตัวเลขไหนจริงตัวเลขไหนไม่จริงนะครับไม่มีใครรู้เป็นความลับเป็นเรื่องลึกลับซึ่งแต่ละคนก็ประมาณการเอานะครับครับแต่ว่าพอเราเริ่มเปิดศูนย์เนี่ยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยที่เราเริ่มเปิดศูนย์หลังจากที่เราเปิดศูนย์มาได้สัก 2-3 วันเนี่ยตัวเลขในจ้างที่เข้ามาแจ้งเนี่ยเราก็ปรับยอดใหม่ก็คือเราประมาณการลดลงมาเหลือประมาณ 800,000 คนนะครับซึ่งยอดสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ 700,000 ก็ใกล้เลยฮะใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้ถ้าคิดรวมๆคนต่างด้าวทั้งหมดทั้งที่มามีถูกกฎหมายอยู่แล้วใบชมพู MOU จ้างตรงอะไรต่างๆนี้เบ็ดเสร็จมันรวมสักเท่าไหร่ฮะถ้าจำแนกเลยนะครับเราแยกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยคือเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU เนี่ยเรามีตัวเลือกอยู่ประมาณ 1,300,000 คนนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราเปิดจดทะเบียนมา4ครั้งในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็มาขึ้นทะเบียนกันประมาณ 1,300,000 คนอันนี้คือที่เรียกใบชมพูกันป่ะใช่ที่บัตรสีชมพูเนี่ยแหละครับก็รวมแล้วประมาณ 2,600,000ณขณะนี้เนี่ยมีการมายื่นแสดงตัวแล้วว่าเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องอีก 700,000 เพราะฉะนั้นยอดรวมณขณะนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,400,000คนเศษแต่3,400,000คนเศษนี้ต้องเรียนนะครับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะว่าตั้งแต่กฎหมายเราประกาศใช้เนี่ยปรากฏว่ามีนายจ้างมายื่นขอโควต้านำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ550,000คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านำเข้า ตามที่ยื่นคำขอไว้เนี่ย เราจะมีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งหมดก็ประมาณ4ล้านเดี๋ยวมาขอ550,000นี่คืออะไรฮะมาขอโควต้าที่จะนำเข้ามาใหม่อะฮะอ๋อซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดต่อไปประเทศต้นทางใช่ครับเพื่อนำเข้าแรงงานนั่นแสดงว่า
ณขณะนี้ยังมีความต้องการแรงใช้แรงงานประมาณ 5,500 นะครับซึ่งอันนี้มันจะได้เมื่อไหร่คือหมายถึงว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยได้เมื่อไหร่ไอ้ 5,500 เนี่ยคืออย่างนี้ครับไอ้ 5,500 เนี่ยก็คือเป็นการขอนำเข้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมายื่นคำขอแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วทางกรมการจัดหางานเขาจะออกใบโควต้าให้นะครับในการจ้างหลังจากได้ใบโควต้าแล้วเนี่ยนายจ้างก็ต้องไปดำเนินการเพื่อนำเข้ามาซึ่งนายจ้างอาจจะเลือกใช้บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนไว้กับทางกระทรวงแรงงานซึ่งมีอยู่80บริษัทในการที่จะนำแรงงานเข้ามาตามความต้องการหรือถ้านายจ้างสามารถที่จะเดินเรื่องได้เองก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการของสำนักงานจัดหางานนะครับนายจ้างก็ไปเดินเลือกที่สถานทูตของประเทศต้นทางใช่ครับที่แต่นี่ประเทศต้นทางเขาให้โควต้าไหมก็ไปติดต่อที่สถานทูตนะครับเอาใบโควต้าของจัดหางานไปเพื่อไปยื่นที่สถานทูตเขาก็จะได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาจากทางกระทรวงแรงงานไทยแล้วนะครับว่าประสงค์ไม่มีความพร้อมที่จะให้จ้างได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ระหว่างจริงก็ยังช็อตอยู่ 5,500 เนี่ยเนาะครับผมตัวเลขดีมานด์ที่ต้องการขนาดนี้ยังต้องการเพิ่มอีกประมาณ 5,500 ครับส่วนที่มาลงทะเบียนรอบนี้นี่มันแจ้งความจำนงถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปสัมภาษณ์ไปพิสูจน์สัญชาติใช่ครับก็คือก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนที่2เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเป็นวันแรกซึ่งเราขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณสัก30วันจนถึงวันที่6กันยายนนะครับกระบวนการก็จะเป็นเรื่องของการที่นายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างด้าวมาแสดงตัวแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในขั้นตอนที่1เนี่ยนายจ้างจะได้รับใบนัดหมายเพราะฉะนั้นนายจ้างก็มาตามนัดหมายนะครับถ้านายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาตัวนายจ้างต้องมาเองแต่ถ้านายจ้างเป็นนิติบุคคลก็มอบอำนาจมานะครับนำแรงงานต่างด้าวมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพิสูจน์ตัวตนนะครับเป้าหมายในการพิสูจน์ก็จะมีอยู่4ประเด็นประเด็นแรกก็คือ1จำนวนที่ยื่นคำขอไว้ว่าประเด็นแรกเราจะดูว่ามีคนงานต่างด้าวตามจำนวนที่ขอไว้จริงไหมนะครับเช่นขอไว้3คุณก็ต้องพามา3อันที่2ที่เราจะดูก็คือว่าจำนวน3คนที่คุณพามาเนี่ยใช่หน้าตาแบบเดียวกับรูปถ่ายที่คุณมายื่นไว้หรือเปล่าก็คือยื่นไว้ตอนแรกต้องมีรูปถ่ายของแรงงานตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่เอาคนอื่นมาสวมนะครับครับอันที่3ก็คือว่าเราจะเช็คว่าคุณเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงหรือเปล่าอันนี้เช็คยังไงฮะการเช็คเราจะมีแบบสอบถามนะครับเป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่ในการสอบถามนะครับเราอาจจะสอบถามนายจ้างแล้วก็สอบถามทางลูกจ้างให้เขาตอบตรงกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ดูว่าเขาตอบตรงกันไหมซึ่งโดยปกติแล้วถ้าแรงงานเคยมาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้ภาษาไทยบ้างบางส่วนนะครับแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยหรือตอบคำถามไม่ตรงกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการทบทวนสอบถามประเด็นอื่นอีกนะครับก็ต้องซักไซ้ไล่เรียกันเยอะหน่อยใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงหรือไม่ประเด็นที่4ที่เราจะดูก็คือว่าคนงานที่พามาเนี่ยเป็นเด็กหรือเปล่าเพราะโดยหลักเนี่ยเราไม่ให้เด็กทำงานถูกไหมฮะต่ำกว่าเท่าไหร่ครับท่านในกฎหมายจะบอกนี้ครับว่าถ้าต่ำกว่า15เราห้ามเด็กขาดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงระหว่าง15ถึง18เนี่ยทำงานได้แต่เป็นงานบางประเภทเท่านั้นนะครับเราจะมีงานที่ห้ามไม่ให้เด็กทำก็จะดูอย่างนั้นเหมือนกันครับทีนี้บางประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ยเขาก่อนอายุ18เนี่ยเขาไม่มีบัตรนี่มันพิสูจน์มันก็ต้องไปพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์สัญชาติอะไรกันก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ใช่ไหมฮะเช่นต้องไปมีใบกงไปเกิดพิสูจน์กันมาว่าเขาอายุเท่าไหร่อยู่มาจากชาติไหนอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็คงจะดูอาจจะดูหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าถ้ามีเอกสารเช่นเคยมีเอกสารใบเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับครับหรือมีเอกสารอื่นที่แสดงตัวตนเรื่องอายุได้ก็โอเคไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าถ้าไม่มีเอกสารใดเลยเนี่ยก็อาจจะใช้จากการดูภาพลักษณ์ภายนอกว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับถ้าในกรณีที่สงสัยว่าน่าจะเป็นเด็กก็อาจจะให้ไปตรวจมวลกระดูกเพื่อพิสูจน์อายุทีนี้พวกที่ไม่มาตอนนี้ก็คือก็ใช้บังคับใช้กฎหมายสำหรับในจ้างที่พลาดโอกาสทองนะครับเมื่อเกิดโอกาสให้เนี่ยก็คือเมื่อวานที่เราปิดไปแล้วดังนั้นเนี่ยในจ้างที่ยังมีแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในมือนะครับและไม่ได้มาแจ้งขอใช้แรงงานกรณีนี้เนี่ย
ท่านจะสามารถใช้คนงานได้ไม่เกินวันที่31ธันวาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านยังใช้เขาอยู่จนถึงวันล่วงไปวันที่1มกราจะมีโทษตามกฎหมายทันทีนะครับเนื่องจากคำสั่งคสช.นั้นยกเว้นโทษให้จนถึงวันที่31ธันวาถามว่าแล้วท่านจะต้องทำไงถ้าเกิดเขากลับใจบอกเออระหว่างนี้เจอตัวมาแล้วอยากจะมาทำไงดีดังนั้นเราแนะนำเลยนะครับว่าถ้าท่านไม่ได้มาแจ้งคนกลุ่มนี้ท่านจะต้องให้เขากลับไปประเทศและท่านนำเข้าในระบบ MOU เท่านั้นก็คือไปขอโควต้าใช่ครับต้องมาขอโควต้าแล้วก็เมื่อท่านขอโควต้าแล้วเนี่ยเวลาท่านไปติดต่อนำเข้าท่านก็ระบุตัวเลยเป็นคนเก่าของท่านเอาเข้ามาซึ่งมันก็อาจจะสะดวกขึ้นเพราะมันมีตัวลูกจ้างอยู่ใช่ครับใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าลูกจ้างอยู่แล้วแล้วไม่ได้ไปทำตั้งแต่ก๊อกนี้เนี่ยก็ไปทำผ่านระบบ MOU แล้วก็ระบุตัวลูกจ้างเข้าไปชัดๆเลยว่าเอาคนนี้ใช่ครับเขาสามารถระบุได้ครับแต่พวกนี้นี่เขาหมายถึงตัวลูกจ้างเนี่ยเขาต้องกลับไปประเทศเขาก่อนใช่ครับต้องกลับประเทศเพราะนั้นก็ต้องรู้ที่อยู่ที่ไปของลูกจ้างว่าให้ไปอยู่ไหนวะแต่ท่านมาแจ้งที่ศูนย์เราเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเมียนมากกัมพูชาไม่ต้องกลับนะครับสำหรับ 700,000 ที่มาแจ้งเนี่ยถ้าเป็นเมียนมากกับกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องกลับประเทศนะครับเนื่องจากทางเมียนมาเข้ามาเปิดสูตรพิสูจน์ให้ทางกัมพูชาก็เข้ามาเปิดสูตรพิสูจน์ให้ในไทย 700,000 นี่คือเข้าล็อกhappy hour ที่เราจัดเอาไว้ที่ผ่านมาที่ปิดไปเมื่อวานถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเดินทางกลับนะครับทำเรื่องได้เลยพวกที่จะต้องกลับไปขอโควต้า MOU นี้ต้องกลับไปก่อนคือนอกเหนือจากนี้ก็ต้องกลับไปก่อนใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็คำแนะนำก็คือถ้าเกิดไม่ทันก็บอกลูกจ้างว่าเองไปอยู่ไหนที่อยู่ที่ประเทศเมียนมาที่เขมรอยู่ที่ไหนแล้วเวลาเราไปติดต่อขอโควต้าถูกต้องเราก็จะได้ระบุที่อยู่ของลูกจ้างได้ชื่อแท้นี่อยู่ที่นี่ที่นี่อยากได้กลับมาทำงานใช่ครับถ้าคนสุผมถามเป็นความรู้หน่อยฮะเอฟแรงงานพวกนี้เขาต้องเสียภาษีไหมฮะโดยปกติต้องหนีครับถ้าเป็นแรงงานที่เข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ย เมื่อมีรายได้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ที่ฐานค่าจ้างและรายได้ของเขานะครับว่าเกินกว่าอัตราที่ทางสรรพากรยกเว้นภาษีหรือไม่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าคน 700,000 เนี่ยเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้เสียภาษีใช่นะครับคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพนะครับแต่เมื่อเจ็บป่วยรัฐต้องดูแลเขาก็อย่างที่บอกนะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาบ่นเลยว่าเนี่ยเขาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแรงงานที่ไม่ถูกต้องเนี่ยปีนประมาณ 8,000 ล้านโอ้ครับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับครับทีนี้ 700,000 เข้ามาในระบบแล้วก็จะได้ไปเห็นกันชัดๆสักทีถ้านายจ้างจะต้องหักภาษีก็หักซะก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อพิสูจน์สัญชาติถูกต้องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วครับก็นายจ้างก็จะต้องนำส่งเข้าระบบประกันสังคมก็จะเพราะฉะนั้นต่อไปการรักษาพยาบาลก็เข้าระบบแล้วมีการประเมินไหมฮะว่าที่ยังไม่ได้มาจดแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดสภาพขาดแคลนในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมไหนอย่างล่าสุดที่เมื่อกี้ก็พูดไปในรายการนี้นึงก็บอกมีคนไปเก็บลำไยอย่างเงี้ยมันอยู่ในมันอยู่ในเซกเตอร์ไหนที่บอกได้ไหมที่ไม่มาคืออย่างนี้ครับเซกเตอร์ไหนไม่มาเนี่ยเราคงตอบไม่ได้เพราะว่าเราพูดแต่แรกแล้วว่าเราไม่ทราบเลยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเพราะถ้าเราทราบเนี่ยนั่นหมายถึงเราก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีถูกไหมครับเราไม่ทราบแต่ว่าโอเคเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาร้องมาว่าเขาขาดแคลนยกตัวอย่างเช่นในกิจการประมงนะครับหรือแม้แต่อย่างพวกงานเกษตรพวกสวนลำไยสวนผลไม้ทั้งหลายแหล่พวกนี้ก็จะขาดแต่ว่าต้องนำเรียนนะครับว่าถ้าเป็นกรณีนำเข้าในระบบชายแดนต่อชายแดนเนี่ยกรณีนี้เนี่ยจะเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติให้เข้ามาทำงานได้อันนี้เฉพาะจังหวัดที่ต่อแดนกับชายแดนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่า อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็สามารถที่จะอนุญาตให้แรงงานทางกัมพูชานะครับข้ามแดนมาทำมาเก็บผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีได้อันนี้เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าในการเป็นชั่วคราวหรือยังไงฮะ
จะเป็นลักษณะงานชั่วคราวตามฤดูกาลครับแต่ว่าเราจะกำหนดโซนไว้เฉพาะเขตต่อชายแดนเท่านั้นสมมติทำเชียงใหม่นี่ก็อาจจะได้นะมาเก็บลำไยเนี่ยนะก็จะมากที่มีปัญหาอาจจะว่าคือจากกัมพูชานี้ยกเป็นกรณีตัวอย่างนะครับคือกัมพูชาเข้ามาจันทบุรีแล้วมันทะเลทออกไปที่อื่นอันนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายอย่างที่ผิดกฎหมายครับเพราะข้ามเขตจังหวัดออกมาแล้วครับเออชัดเจนฮะครับอย่างนี้หมายถึงนายจ้างเองก็ต้องโดนด้วย8แสนหรืออะไรก็ตามที่กลัวๆกันเนี่ยก็จะเข้าหมวดนี้ทั้งหมดแล้วดังนั้นมัน1 1ปีหน้าคือถึง1มกราแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ก็ไปตามหลัก MOU ซะอย่างที่ท่านโฆษกอธิบายให้ฟังแล้วนะครับวันนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณตอนนี้ถ้าเกิดยังจ้างผิดอยู่ก็ยังไม่โดนหรอหรือว่าไงเนื่องจากคำสั่งคสช.ที่สำคัญเนี่ยมันไปปีหน้ายกเว้นเรื่องโทษไปก่อนนะครับเพื่อให้เวลาในจ้างไปทำให้ถูกต้องครับซึ่งจะอนุโลมให้จนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับเพราะนั้นจะไปจับตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ยังจับไม่ได้ครับไอ้คุณนันชัยถ้ามีเสียงเรียกร้องอยากจะให้เปิดขึ้นมาอีกอ่ะศูนย์เนี่ยจะมีการมีความเป็นไปได้ไหมคะไม่แล้วยืนยันครับว่าไม่เปิดครับเพราะว่าเราให้โอกาสแล้วนะขอบคุณมากค่ะคุณนันชัยโอกาสหน้าคุยกันต่อโอกาสหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะครับขอบคุณท่านผู้ตรวจนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสวินนาคุณวัฒนาแล้วก็วัฒนพงศ์แล้วก็คุณนัทพงศ์ครับสวัสดีค่ะ